สวัสดีครับเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับอยู่กับผมเมื่อเก่านะครับช่องเกษตรลูกนั้นนะครับวันนี้นะครับจะพามาดูนะครับทุเรียนนะครับปลูกในภาคอีสานนะครับอยู่สวนอำเภอพุทธแสงนะครับนี่ครับเจ้าของสวนนะครับสวัสดีครับลุงสวัสดีครับอธิบายนะครับลุงว่าการปลูกแบบนี้เขาปลูกแบบไหนครับเริ่มเล่นนะครับการปลูกทุเรียนแถวภาคอีสานนี่มันทำยากจริงครับแต่หากว่ามันต้องอาศัยพื้นที่แล้วก็ต้องอาศัยดินแห้งที่สุดโอ้ครับฟังนะครับจะปลูกอาศัยดินแห้งที่สุดแล้วก็ขุดเตรียมดินเตรียมอะไรแล้วก็รดน้ำประมาณสักผสมปุ๋ยถ้าตามจริงแถวภาคอีสานนี่ถ้าเป็นปุ๋ยหมักผสมไว้แล้วรดน้ำทิ้งไว้ประมาณ1เดือนน่ะดีที่สุดนี่ครับฮะดูก็หลังจาก1เดือนที่นี่เราปลูกครับผมวิธีการให้น้ำไหนครับลุงครับให้น้ำคือปลูกใหม่ๆต้องเตรียมน้ำให้เสร็จนะครับคือเหมือนของผมเนี่ยใช้เริ่มต้นใช้มินิสปริงเกอร์อ๋อดูนะครับวิธีการให้น้ำนะครับจะมีท่อมินิสปริงเกอร์นะครับให้น้ำให้เป็นรอบต้นนะครับดูนะครับนี่ครับมีอยู่3ตัวนะครับ3 หัวนะครับดูรอบข้างนะครับที่ผมดูนะครับเนี่ยครับก็จะเป็นมีฟางนะครับมากบดินนะครับคูค่อนข้างใหญ่นะครับผมดินเขาเรียกผมดินนะครับแต่ผมจะดูนะครับนี่ครับข้างๆเนี่ยครับนี่ครับเป็นขี้ไก่เก็บนะครับหรือว่ามูลวัวมูลควายนะครับใส่นะครับเพื่อดึงนะครับดึงรากทุเรียนนะครับออกมาข้างนอกนะครับดูเป็นแนวทางนะครับเนี่ยครับอันนี้ครับสุดยอดเลยครับการทำของลุงครับอันนี้ทุเรียนอยู่ภาคอีสานนะครับตัวนี้อยู่ประมาณ2ปีได้นะครับตัวเนี้ยครับ2ปีก็กว่านะครับใบค่อนข้างเดือนนะครับเนี่ยครับสวยงามมากนะครับนี่ครับมีอีกต้นนึงนะครับ2ปีก็หน่อยๆนะครับตัวเนี้ยครับดูนะครับระบบเหมือนกันนะครับนี่ครับนี่ครับเจ้าของสวนนะครับดูนะครับแกทำเองนะครับนี่ครับเขาแกบอกว่าวิธีการทำให้รากทุเรียนเดือนครับคือว่าเขาให้เอามูลควายนะครับทิ้งห่างจากต้นประมาณ2เมตรนะครับนี่ครับระยะห่างนะครับ2 เมตรเพื่อล่อรากให้มันเดินนะครับทุเรียนจะได้ต่อยอดออกนะครับเนี่ยครับสูตรใหม่นะครับผมเพิ่งรู้นะครับเนี่ยครับทำไม่ทำงี้ไม่รอดต้องแกบอกว่าถ้าโซนบ้านเราถ้าทำไม่ทำแบบนี้มันทำไม่รอดนะครับนี่ครับดูนี่ตัวอย่างใหม่ๆเริ่มต้นทำงี้นี่มันมีพอดีเลยนี่ครับลุงอธิบายฟังครับลุงครับวิธีล่อรากทุเรียนนะครับล่อรากต้องขุดอย่างนี้อ๋อต้องขุดก่อนนะครับขุดรอบนอกนะครับใส่ปุ๋ยแล้วอ๋อนี่ใส่ปุ๋ยนะครับใส่ปุ๋ยเงี้ยอ๋อครับผมล่อรากอย่าเพิ่งทิ้งไว้ตัวนี้ให้แห้งก่อนอ๋อปั๊บที่นี่เนี่ยนี่มันออกยอดนี่อ๋อออกยอดนะครับเอาสรุปไปง่ายนะครับวิธีการทำของลุงครับคือว่าเมื่อก่อนตัวนี้ครับจะไม่รอดนะครับจะทำใหม่นะครับคือว่าจะขุดดินรอบๆนอกนะครับเนี่ยครับแล้วก็พรวนดินนะครับเอาขี้วัวขี้ควายครับใส่รอบนอกนะครับตากให้แห้งก่อนนะครับพอตากแห้งเสร็จนะครับก็เอาฟางเนี่ยครับมากบนะครับนี่ครับฟางมากบไว้นะครับเพื่อล่อให้รากทุเรียนออกมาด้านนอกนะครับเนี่ยครับอันนี้ก็ดูเพื่อเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนที่อยากปลูกทุเรียนนะครับไงก็ประมาณนี้ก่อนครับคลิปนี้ครับสวัสดีครับ